ครับพบกับผมศิโรจน์ค้านไพบูลย์ในรายการ Overview ทางช่อง Voice TV Page Voice TV Overview และเว็บไซต์ voicetv.co.th นะครับในช่วงเวลานี้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งไปตั้งแต่วันที่24มีนาคมแล้วแต่ว่าผลการเลือกตั้งยังเป็นทางการยังไม่ออกในแง่ที่เป็นทางการนั้นถ้าท่านผู้ชมได้ยินหัวหน้าพรรคการเมืองหรือว่าตัวละครการเมืองถามกันว่าตกลงใครจะเป็นรัฐบาลหลังวันที่9คำตอบของทุกคนคือยังไม่รู้ยังไม่มีการพูดคุยกันยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าในแง่ที่ไม่เป็นทางการนั้นทุกคนรู้ว่าตั้งแต่วันที่24มีนาคมจนถึงวันที่9พฤษภาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เห็นแนวโน้มผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาว่าฝั่งเพื่อไทยก็ดีฝั่งอนาคตใหม่ก็ดีได้คะแนนสูงเป็นพิเศษท่ามกลางการถูกโจมตีต่างๆนานานั้นมันทำให้คนบางกลุ่มพยายามจะต่อต้านการรวมตัวตั้งรัฐบาลของฝั่งซึ่งเรียกตัวเองว่าฝั่งประชาธิปไตยการต่อต้านมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามบอกว่าพักซึ่งได้อันดับหนึ่งอย่างเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลพักอื่นๆซึ่งแพ้เลือกตั้งมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลแข่งได้นั่นคือเรื่องที่มีการพูดกันมากในช่วงหลัง24มีนาคมเป็นต้นมาเรื่องที่2ที่มีการพูดกันคือพยายามจะทำให้พักซึ่งเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นอ่อนแอลงโดยเฉพาะพักอนาคตใหม่ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสำคัญมากในกระบวนการนี้เพราะสิ่งที่พูดกันในเวลานี้ค่อนข้างมากก็คือว่าการเติบโตอย่างน่าตื่นตะลึงของอนาคตใหม่พรรคใหม่ไม่มีอดีตส.ส.อยู่เลยแทบไม่ใช้เงินในการเลือกตั้งเลยนั้นได้ส.ส.เข้ามา87เสียงหรือต่อให้ถูกแกล้งถูกตีความกดลงมาเหลือ80เสียงอย่างไรก็ตามนั้นจะทำให้อนาคตใหม่ได้ส.ส.น้อยลงได้อย่างไรเพราะเมื่ออนาคตใหม่ได้ส.ส.น้อยลงแปลว่าโอกาสที่ฝั่งประชาธิปไตยจะตั้งรัฐบาลก็มีน้อยลงไปด้วยประเด็นที่มีการพูดกันมากโดยบางกลุ่มก็คือความพยายามจะสกัดไม่ให้อนาคตใหม่มีส.ส.เข้าสภาไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติส.ส.อนาคตใหม่ต่างๆนานาซึ่งจากนี้จนถึงวันที่9พฤษภาคมคงมีการยื่นเรื่องกันอย่างเข้มข้นซึ่งผมจะเอาโอกาสไลฟ์ท่านผู้ชมฟังนะครับแต่นั่นจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เผชิญอนาคตใหม่อีกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องการสกัดจำนวนส.ส.ของอนาคตใหม่แต่เป็นเรื่องซึ่ง behind the scene เขาพูดกันให้ควักเป็นเรื่องที่พูดกันให้ควักเป็นวาระทางการเมืองแห่งชาติในหมู่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทั้งคนในวงการสื่อเกี่ยวข้องคนในวงการการเมืองเกี่ยวข้องคนในวงการผู้มีอิทธิพลกลุ่มต่างๆเกี่ยวข้องนั่นก็คือถ้ามีการประกาศผลการเลือกตั้ง9พฤษภาทำอย่างไรที่คนที่ชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะไม่มีโอกาสย่างเท้าเข้าไปสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้นั่นเป็นเรื่องที่มีการพูดกันค่อนข้างมากในวงการการเมืองนะครับไม่พูดกันอย่างเปิดเผยแต่ไปอยู่ในวงการการเมืองของคนซึ่งมีอิทธิพลต่างๆทั้งในแง่ความคิดหรือในแง่ตำแหน่งต่างๆพูดกันเรื่องนี้เยอะและหนึ่งในปมที่เขาพูดกันเยอะก็คือต้องไม่ให้ธนาธรเข้าสภาไม่ใช่ด้วยการเล่นเรื่องคดีอย่างคสช.ปลุกปั่นยุยงเพราะนั่นจะเป็นการทำให้ธนาธรและอนาคตใหม่อ้างได้ว่าอำนาจรัฐกันแกล้งรังแกแต่วิธีที่จะสกัดธนาธรให้เข้าสภาได้อย่างเด็ดขาดที่สุดต้องไม่ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคสช.นั่นก็คือต้องใช้เรื่องหุ้นเพราะเรื่องที่ธนาธรเคยถือหุ้นในบริษัทที่ชื่อว่าวีรักมีเดียเป็นประเด็นที่มีการไปยื่นและกกต.กำลังมีการสืบสวนสอบสวนอยู่และเป็นอาวุธซึ่งหลายฝ่ายมองกันว่าจะเป็นอาวุธหนักที่จะใช้ในการสกัดธนาธรไม่ให้เข้าสภาได้เคลียร์ที่สุดจะไม่มีความมัวหมองเกี่ยวกับผู้มีอำนาจเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นกฎหมายปกติและเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเรื่องนี้พูดกันเยอะจนกระทั่งพรรคอนาคตใหม่เหมือนไม่กังวลใจแต่อีกนิดนึงก็เหมือนกังวลใจเพราะว่าปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาอนาคตใหม่ออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องซึ่งในแง่กฎหมายไม่สามารถสกัดธนาธรและอนาคตใหม่ได้เลยแต่ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องซึ่งจะถูกใช้ในการสกัดธนาธรจริงๆนอกจากเรื่องยุยงปลุกปั่นซึ่งธนาธรโดนไปแล้วนอกจากเรื่องคดีหมิ่นศาลที่ปอทซึ่งปิยบุตรโดนไปแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาวุธหนักซึ่งน่าจะเป็นอาวุธพิฆาตธนาธรจริงๆในฝั่งต่อต้านธนาธรและฝั่งต่อต้านประชาธิปไตยน่าจะเป็นเรื่องหุ้นวีลักษณ์มีเดียซึ่งปิยบุตรบอกว่าเรื่องนี้อนาคตใหม่ไม่กังวลแต่ยอมรับว่า มีขบวนการพิฆาตธนาธรจริงๆลองฟังเสียงปิยบุตรครับสื่อบางสำนักและผู้สนใจเรื่องนี้พยายามเขียนอธิบายและตั้งข้อสังเกตว่าก็โอเคคุณโอนหุ้นกันเสร็จวันที่8มกราคมก็โอนไปสิก็จบแต่ปัญหาคือคุณไปแจ้งเมื่อวันที่21มีนาซึ่ง21มีนานั้นคุณสมัครส.ส.ไปแล้วนี่นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าผลทางกฎหมายมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มกราคมเรียบร้อยแล้วครับ
ผลทั้งต่อผู้โอนผู้รับโอนบริษัทบุคคลภายนอกมีผลทางกฎหมายเกิดขึ้นหมดแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไปแจ้งเพิ่งแจ้งวันที่21มีนาล่ะก็จะแจ้งเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยกฎหมายประมวลแพ่งพาณิชย์บอกให้แจ้งปีละครั้งและให้แจ้งภายใน14วันหลังประชุมสามัญก็เขาประชุม3,000วันที่19มีนาเขาเลยไปแจ้งวันที่21มีนานี่คือเป็นขั้นตอนการแจ้งเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถานะการถือหุ้นของคุณธนาธรเลยนะครับเรื่องนี้ควรจะจบตั้งแต่8มกราคมแล้วถ้าพิจารณากันด้วยจิตใจเป็นธรรมนะครับเอกสารที่ผมพูดมาเนี่ยนะหลักฐานการโอนเมื่อวันที่8มกราคมปี62เนี่ยเห็นแค่นี้นะครับต้องมีมติทันทีแล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลด้วยหลักฐานทางกฎหมายข้อเท็จจริงครบถ้วนต้องตกไปเรียบร้อยว่าไม่มีมูลนะครับไม่มีเหตุผลอะไรอื่นใดเลยที่ต้องมาตั้งกรรมการสอบสวนและพอตั้งกรรมการสอบสวนที่น่าสนใจคือตั้งกรรมการสอบสวนตั้งกรรมการช่วยตรวจสอบขึ้นมากลับมีการเอาสำนวนเอาอะไรนะตามที่สำนักข่าวบางสำนักพูดขึ้นมาเนี่ยบอกว่าโอ้สำนักคณะกรรมการช่วยตรวจสอบไปขอเอกสารจากหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เต็มไปหมดแต่ไอคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยังไม่เคยได้รับโอกาสได้ชี้แจงเลยคือไม่ได้เกิดใจเอาไว้เลยว่าคุณธนาธรนะจะยังไม่ได้เป็นส.ส.ไม่เคยกังวลเลยครับถ้าบ้านเมืองนี้ปกครองกันโดยยึดกฎหมายยึดหลักความยุติธรรมอย่างแท้จริงถ้าองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐองค์กรที่ชื่อว่าเป็นองค์กรอิสระเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะครับผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะทำอะไรได้คนที่ถูกร้องเนี่ยนะครับเป็นพรรคการเมืองนะครับเป็นผู้สมัครส.ส.หรือเป็นว่าที่ส.ส.ของพรรคการเมืองที่ผนึกกำลังว่าจะต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าคนยื่นมีเจตนาแบบใดทำไมไม่ยื่นตรวจสอบพรรคอื่นไม่รู้ถ้าเกิดคุณเป็นนักตรวจสอบมืออาชีพจริงๆทำไมคุณไม่ตรวจสอบพรรคฝ่ายสนับสนุนการสืบทอดอำนาจคสช.คุณเองตรวจสอบเฉพาะผู้สมัครส.ส.และว่าที่ส.ส.ของพรรคที่ผนึกกำลังกันจะต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.ถ้าหากจะเดินตามแนวนี้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่มีนักการเมืองเฉพาะพรรคที่ผนึกกำลังของฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายต่อต้านการสืบทอดอำนาจหรอกครับอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเช่นเดียวกันนะครับเรียนจริงๆว่าไปร้องเรียนกันนี่ต้องระวังนะครับนะร้องเรียนกันโดยเห็นให้ข่าวว่าร้องเรียนเสร็จแล้วหวังว่าคะแนนจะโดนใบส้มกันแล้วจะหายไปหลายที่นั่งจนตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับถ้าแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวพรรคฝ่ายที่จะสืบทอดอำนาจเนี่ยมีคนอีกฝ่ายนึงไปร้องเรียนบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็จะตั้งไม่ได้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครหากที่เราจะขัดแย้งกันเป็นพิเศษก็คงจะเป็นขัดแย้งกับอำนาจเผด็จการเท่านั้นถ้าบ้านเมืองต้องการเป็นประชาธิปไตยเป็นธรรมดาที่จะต้องขัดแย้งกับอำนาจเผด็จการนะครับเราไม่ได้ต้องการที่จะล้มนู่นล้างนั่นใดๆทั้งสิ้นแต่ทุกอย่างคือทำไปเพื่อความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองอย่านะครับวาดภาพจนทำให้หัวหน้าพรรคคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือตัวผมหรือตัวพรรคอนาคตใหม่นั้นกลายเป็นปีศาจร้ายของการเมืองไทยนั่นคือปฏิกิริยาของอนาคตใหม่จากนี้ต้องจับตานะครับได้กล่าวไปแล้วว่าแผนพิฆาตธนาธรมีจริงทำสำเร็จหรือไม่รู้แรงจูงใจมีอะไรทางการเมืองเบื้องหลังอยู่หรือไม่ทราบแต่ว่าเรื่องการถือหุ้นสื่อน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่บางกลุ่มหวังผลหวังให้ธนาธรไม่สามารถเข้าสู่สภาได้สำเร็จเรื่องนี้ทางกฎหมายเป็นอย่างไรก็ต้องว่าแต่อนาคตใหม่ยืนยันว่าหากพูดตามกฎหมายกกต.ทำงานอย่างเป็นธรรมนั้นเรื่องนี้ไม่มีมูลอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้านะครับเรื่องของการขึ้นค่ารถเมล์เป็นเรื่องซึ่งสังคมวิพากษ์วิจารณ์มากว่าเหมาะหรือไม่ในเวลาที่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำนั้นมีการประกาศออกมาแล้วว่า1พฤษภาวันแรงงานคงยังไม่มีการขึ้นทั้งที่เคยมีการพูดจากันไว้แล้วในหมู่ผู้เกี่ยวข้องบางคนว่า1พฤษภาขึ้นแน่ค่าแรงไม่ขึ้นแต่ค่ารถเมล์ขึ้นปฏิกิริยาประชาชนเป็นไงคุยกันช่วงหน้าครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น